พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ในฐานะผู้อำนวยการสปกสปกกล่าวว่าการเปิดภาคเรียนในวันที่14มิถุนายนนี้ทางสาธารณสุขกำลังประเมินสถานการณ์ซึ่งแม้จะมีการเปิดภาคเรียนได้แต่จะเป็นการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์ทั้งนี้ในพื้นที่สีแดงเข้มโอกาสในการเปิดเรียนในโรงเรียนจากการประเมินของสาธารณสุขที่ยังคงเป็นห่วงการแพร่ระบาดดังนั้นการเรียนออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดโดยทางสปค.ได้เพิ่มมาตรการเข้มในการควบคุมพื้นที่ซึ่งมีจุดที่มีความเสี่ยงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากก็จะมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นจริงๆถ้าสาธารณสุขประเมินว่าเปิดได้ก็น่าจะได้นะครับว่าให้เปิดออนไลน์แต่ทางนี้ต้องฟังกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักในพื้นที่สีแดงเข้มนี่เท่าที่ฟังจากกระทรวงสาธารณสุขก็ยังเป็นห่วงอยู่แต่ถ้าเป็นออนไลน์นี่ยังพอมีความเป็นไปได้นะครับพลเอกณัฐพลยังกล่าวถึงข้อกังวลของประชาชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตจะกระทบต่อการลงทะเบียนฉีดวัคซีนหรือไม่ว่าในเรื่องนี้ที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุขกำลังหารือกันอยู่แต่อยากให้แยกเป็น2ประเด็นคือการเสียชีวิตจะต้องสืบสวนหาสาเหตุที่ชัดเจนแต่ในส่วนของการเยียวยาจะเยียวยาทันทีโดยไม่ต้องรอผลวินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งเป็นไปตามแนวทางของสปสช.ทั้งนี้ยืนยันจะใช้กำลังฝ่ายความมั่นคงตามความจำเป็นของแต่ละแคมป์ไม่ใช่ทุกจุดขณะที่บทลงโทษสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือกรุงเทพมหานครมีบทลงโทษอยู่แล้วยืนยันรัฐบาลเดินหน้าตรวจเชื้อเชิงรุกและเน้นใน3มาตรการควบคุมโควิด-19 คือป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ